สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ Toshiba Pro Theater Android TV รุ่นท็อปล่าสุดนะครับประจำปี 2014-2015 นะครับได้แก่รุ่น L9450 Series ตรงนี้เลยนะครับโดยเจ้าซีรีส์9ตัวนี้นะครับมาทั้งหมด3ขนาดด้วยกันได้แก่50นิ้วนะครับ65นิ้วแล้วก็84นิ้วนะครับพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะครับโดยความพิเศษของ L9450 ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของความละเอียดหน้าจอแบบ4K นะครับหรือว่า 4K Ultra HD นะครับความละเอียดคมชัดสูงถึง3840x2160 พิกเซลนะครับโดยมีชิปประมวลผลนะครับ 4K Civo Engine นะครับแล้วก็รวมถึงระบบเทคโนโลยีนะครับ 4K Resolution Plus นะครับในการอัปเกรดคุณภาพของภาพ 4 HD นะครับให้มีความคมชัดนะครับจะเรียกว่าเทียบเท่าความละเอียดแบบ 4K เลยครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับ Toshiba เองก็ได้ร่วมมือกับทาง Google นะครับในการพัฒนาระบบ Android TV ขึ้นมานะครับโดยเจ้า L9450 ตัวนี้นะครับเป็น Android TV version 4.4 หรือว่า KitKat นะครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับจาก Google Play Store ตรงนี้เลยนะครับ Play Store นะครับกว่า 3,000 แอปพลิเคชันนะครับเพื่อมาติดตั้งและเล่นบนจอทีวีใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับโดยท่านสามารถควบคุมนะครับการใช้งาน Android TV ได้3วิธีด้วยกันนะครับวิธีการแรกนะครับท่านก็สามารถใช้รีโมทธรรมดาแบบนี้ของตัวเครื่องทีวีที่แถมมาให้นะครับหรือว่าถ้าท่านจะเอาง่ายกว่านั้นนะครับก็สามารถเชื่อมต่อนะครับเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับไปที่ช่อง USB ด้านข้างของเครื่องเพื่อเอาไว้ควบคุมตัวทีวีนะครับแล้วก็การใช้งาน Android TV ได้เช่นกันนะครับและพิเศษไปกว่านั้นนะครับท่านสามารถใช้นี่ครับเกมแพดนะครับหรือว่าคอนโทรลเลอร์ของเจ้าเครื่อง Xbox 360เนี่ยใช้ในการควบคุมการเล่นเกมนะครับบน Android TV ตัวนี้ได้ทันทีนะครับทำให้อรรถรสการเล่นเกมของท่านนั้นเหมือนการที่ท่านมีเครื่องเล่นเกมคอนโซลอยู่ที่บ้านเลยก็ว่าได้ครับและนี่ก็คือความยอดเยี่ยมของ Android TV นะครับ L9450 Series จาก Toshiba ครับ